ค่ะราคาน้ำมันโลกในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้นนะคะส่งผลมาจากปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามที่เกิดขึ้นทั้งในยูเครนแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอลด้วยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วคุณผู้ชมราคาน้ำมันเนี่ยได้พุ่งขึ้นจนแตะระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูวันนั้นกันค่ะวันที่2มกราคมปี2008ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐทั้งตลาดนิวยอร์กและตลาดเวสต์เท็กซัสซึ่งเป็นหนึ่งในราคาอ้างอิงหลักได้เพิ่มขึ้นเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเคนยาแอลจีเรียและปากีสถานรวมทั้งแนวโน้มที่สหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านขณะที่ความต้องการใช้พลังงานในหลายประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่พุ่งสูงขึ้นทั้งสหรัฐและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่กำลังเผชิญอุณหภูมิอันหนาวเหน็บส่วนจีนและอินเดียกำลังมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างร้อนแรงทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกันนอกจากนี้ยังมีปัจจัยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวทำให้ราคาน้ำมันต้องเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยมูลค่าที่ขาดหายไปจากสกุลเงินดังกล่าวที่ถูกใช้เป็นตัวกลางหลักในการซื้อขายราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ทรงตัวอยู่ในระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปจนกระทั่งถึงกลางปี2014ราคาน้ำมันได้เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเมื่อถึงปี2016ราคาน้ำมันลดลงจากระดับสูงสุดถึง 70% นับเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันลดลงเป็นเพราะเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มมีเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและสหรัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน